สบายดีชมๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอวอล์กของเฮาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หายหน้าหายตาไปโดนพอสมควรหลังจากว่าติดภารกิจกันแน่ซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งเหตุการณ์ที่หุ่นแฮงเนาะในการคันบาเตะในลีกของอินโดนีเซียเนาะหลังเกมก็มีการตีกันอย่างหนักเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่าห้อยคนเถื่อขอแสดงความเศร้าสลดใจกันละกันเนาะเกิดเหตุเศร้าสลดครั้งใหญ่ในวงการบาเตะลีกของประเทศอินโดนีเซียเนาะเมื่อทีมเจ้าภาพอย่างทีมอาเลมา FC เนาะก่อเหตุตีกับกองเซียฝ่ายกองกันข้ามก็คือแฟนหลานของทางด้านทีมของเปอร์เซวายาสุราบายาหลังจากที่จบการแข่งขันทางทีมเจ้าบ้านเสียค่าบ้าน2ประตูต่อ3เฮ็ดให้แฟนหลานบ่พอใจในวันที่1ตุลาคม2022ที่ผ่านมานะซึ่งว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตถึงห้อยกว่าคนในนั้นก็มีเด็กน้อยรวมอยู่นะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าช็อกซะเหลือเกินเนาะช็อกโลกไปเลยกับเหตุการณ์นี้ในมื้อวานนี้สังจากกรณีดังกล่าวท่านอักมัดฮาเดียนลูกิต้านะประธานลีกบาเตะของอินโดนีเซียหรือ LIB นะออกมาแถลงการว่าพวกเขาตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาขอแสดงความเสียใจและหวังว่ามันจะเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับพวกเขาต่อไปทั้งนั้นก็เป็นบทกล่าวของท่านประธานลีกบาเตะของอินโดนีเซียนะก็กล่าวขอแสดงความเสียใจขณะที่สมาคมบาเตะอินโดนีเซียนะเพิ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าทางด้านทีมอาร์อาเลมาเอฟซีนะจะไม่มีสิทธิ์ดิ้นในบ้านของตัวเองอีกต่อไปในฤดูกาลนี้หลังจากที่ว่าแฟนบ้านก่อเหตุหุนแฮงจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเนาะในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งนี่ก็เป็นบทลงโทษในเบื้องต้นเนาะต้องติดตามกันดูว่าผลจะมีการลงโทษอีกหรือว่าสำหรับคลิปของเฮาก็ได้เอาลงให้ได้3นี้เนาะเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่หุนแฮงอาจจะถึงบินก็ได้แต่พบกันไหมในคลิปต่อๆไปสำหรับที่นี่เอาไว้สำหรับสกอร์ขอขอบใจ